ตอนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานความคืบหน้าจากรัสเซียประเมินว่าวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียเตรียมที่จะออกคำสั่งห้ามไม่ให้บริษัทน้ำมันซื้อขายกับประเทศที่เอาด้วยกับกฎเรื่องของเพดานราคาน้ำมันหรือว่า price cap ที่ตอนนี้ชาติตะวันตกพยายามที่จะผลักดันอยู่ครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานว่าตอนนี้ทางการของรัสเซียกำลังเร่งมือร่างกฎหมายเพื่อที่จะยื่นต่อวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียห้ามไม่ให้บริษัทและผู้ค้าน้ำมันของรัสเซียขายน้ำมันให้กับประเทศหรือบริษัทในประเทศใดๆก็ตามที่เข้าร่วมการกำหนดเพดานราคาน้ำมันของรัสเซียหรือว่า price cap ครับกฎหมายนี้หลักๆที่เขาต้องการก็คือต้องการจำกัดเรื่องรายได้จากการส่งออกน้ำมันของรัสเซียนะครับและที่สำคัญการตอบโต้ของรัสเซียถ้าจะมีจริงๆมันก็จะครอบคลุมถึงเรื่องของเพดานราคาในสัญญาซื้อน้ำมันดิบหรือว่าผลิตภัณฑ์น้ำมันจากรัสเซียห้ามการขนถ่ายน้ำมันให้กับประเทศใดๆที่ใช้กลไกนี้ด้วยก็เป็นการตอบโต้กันไปกันมานะครับเพราะว่ารัสเซียช่วงที่ผ่านมารายได้จากการส่งออกน้ำมันของเขาก็เอาไปทำศึกทำสงครามที่เกิดขึ้นกับยูเครนครับอย่างไรก็ตามครับทางสหภาพยุโรปก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องนี้ครับโดยบรรดานักการทูตจริงๆมีกำหนดนัดการคุยตั้งแต่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เลื่อนออกไปก่อนครับเพราะว่าเรื่องนี้หยิกเล็บเจ็บเนื้อยุโรปเขายังต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียอยู่เยอะเดิมวิธีคิดเรื่องของเพดานราคาน้ำมันจะปักเอาไว้ที่65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ก็กลายเป็นว่าสูงกว่าราคาน้ำมันดิบส่งออกของรัสเซียด้วยซ้ำไปดังนั้นตัวเลขก็ยังเคาะกันออกมาไม่ได้ก็เลยเลื่อนการเจรจาออกไปคงจะต้องดูความเคลื่อนไหวในวันนี้28พฤศจิกายนครับไปตรวจสอบดูปรากฏว่าน้ำมันดิบเวสเท็กซัสครับอยู่ที่76ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่น้ำมันดิบเบนซ์ 83.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะครับฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ